วันนี้นะคะจะพามาดูของดีแดนอีสานตอนนี้นะคะหมิวอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าจังหวัดสมุทรสาครมีของดีแดนอีสานด้วยเหรอคะไปค่ะหมิวจะพาไปดูกันค่ะ Let's goตอนนี้นะคะหมิวก็ถึงแล้วนะคะที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีค่ะหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเดิมทีหมู่บ้านนี้ทำเครื่องเบญจรงค์อยู่แล้วทางราชการได้ส่งผลงานของหมู่บ้านเข้าประกวดและได้รับรางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นเราเข้าไปคุยกับคุณแม่อุไรแตงเอี่ยมประธานกลุ่มกันดีกว่าค่ะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะเขาเรียกไรพิกุลทองอย่างนี้เขาเรียกไรก้านตาดอกอันนี้คือไรสมัยรัชกาลที่2อันนี้สมัยรัชกาลที่9แต่ละผ้าเนี่ยแต่ละผ้าก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีเอกลักษณ์ก็ถือว่าอันนี้คือไรไทยที่บางครั้งเนี่ยเราก็เอาผ้าถุงแม่นี่แหละมาทำลายไทยพวกนี้ลูกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นลายของพี่กุลทองเนี่ยนะตอนนี้เป็นทางสุรินทร์นะตัวเราเป็นแสนลูกตัวเราเป็นผ้าผืนเป็นแสนที่นี่ก็คือที่หนูได้ยินข่าวมาก็คือเขามีอินสปิเรชันมาจากทุกๆภาคแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าสิ้นลายอีสานใช่ไหมคะใช่ค่ะหมู่บ้านเบญจรงค์ของเราใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้วยเพราะฉะนั้นใครมาที่นี่ก็จะไม่ผิดหวังและนอกจากนี้ที่นี่ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองฝีมือกันด้วยนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ของสายแฟชั่นแบบหมิวต้องที่นี่เลยค่ะบ้านปาราดาเบญจรงค์เครื่องประดับสุดเก๋ที่สาวๆไม่ควรพลาดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนของดีแดนอีสานที่หมิวพามาดูในวันนี้หมิวเองนะคะเป็นตัวแทนของมิสแกรนด์จังหวัดสมุทรสาครแต่ก็ไม่รู้เลยว่าเครื่องเบญจรงค์มีกลิ่นอายของความเป็นอีสานอยู่ถ้าหากใครสนใจนะคะแวะมาได้เลยนะคะที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาครวันนี้นะคะหมิวจะขอตัวไปก่อน EP หน้าหมิวจะพาไปดูของดีแดนอีสานที่ไหนต้องติดตามชมนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายหมิวพามูน